สวัสดีครับผมยนดีล่าของสื่อหนังหนังชาแนลนะครับเบ่งดาคแค้นขยํำแบดมโล <Mil> อย่างที่บอกนะครับในปีนี้น,นอนหนังจะพยายามสโคบให้เล็กลงแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นโดยที่ผมไปเช็คนะครับหลังบ้านนะ ก็ได้พบว่ามี1นึ่งคอนเทนต์นะครับที่คนดูจะให้การสนใจ ในช่องหนังเป็นพิเศษนี่ก็คือพวกแบบโค้ดสปอยหนังเฮียจนฮาอะไรอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าอยากจะลองทําดูเป็นสปอยโค้ดปั่นนะครับเป็นสปอยโค้ดปั่นก็คือเป็นตัวโค้ดสปอยแหละแต่จะพยายามเน้นหนังที่เฮียจนฮาหนังไอเดียปั่นๆนะครับผมไปเจอภาพยนตร์เรื่องหนึ่งมาอยากจะเอามาคุยกันมากเลยนะครับก็คือภาพยนตร์เรื่องแบทไมโลซึ่งแบทไมโลเนี่ยจะเป็นภาพยนตร์เฮอร์เรอร์คอมดี้ที่ไอเดียโคตรเตลิดเลยโดยการที่ตัวละครหลักของเรื่องในชื่อดันแคนเนี่ยเขามีเหมือนมีเอล สิงอยู่ในดาบเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกครั้งที่เขาเครียดเนี่ยไอสิ่งที่มันสิงอยู่ในดาบของพระเอกเนี่ยจะออกมาไล่ฆ่าคนเออประมาณนี้ผมเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มอะไรดีกว่าในช่วงเริ่มเรื่องนะครับเราได้เห็นว่าตัวละครดันแค้นเนี่ยเขากำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างอย่างร้อนรนเลยนะโดยที่เขากําลังวิ่งกลับบ้านนั่นแหละนะครับระหว่างทางเขาก็โทรบอกแฟนเขาด้วยว่าเอ้ยซาร่าไปซอ่อนนอยรีไปลบรีไปลบเพราะมันกําลังมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ หนังมันยังไม่หเห็นนะว่าไอสิ่งที่ไลพ่พระเอกมาเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วก็อะไรนะครับก็เหมือนเป็นการเปิดเรื่องแหละให้เห็นก่อนว่าหนังเรื่องนี้จะมาในสไตล์ของเฮอร์เรอร์คอมดี้นะครับติดตลกนะไอเดียเตลอิรเตลดิตลดบ้าบอหน่อยอะไรเงี้ยเหมือนหนังเกรดบหนังแผ่นอะไรอย่างนั้นหลังจากที่เขา นำเสนอซีนเปิดเรื่องไปแล้วนะครับต่อมาเราก็ได้เห็นนะว่าตัวดันแค้นเนี่ยเขาเหมือนมีปัญหาเขารู้สึกไม่สบายท้องไม่สบายตัวเข้าห้องน้ำนานนะครับรู้สึกตัวเองไม่ปกติก็เลยมาเอ็กซเรย์ดูพร้อมเอ็กซเรย์ดูก็พบว่าในช่องท้อ,ของของเขาอะครับมีเหมือนก้อนเนื้ออะไรบางอย่างที่ฝังตัวอยู่ในใกล่ดากของเบื้องต้นเนี่ยหมอเขาก็บอกว่าไม่ต้องตื่นตระหนกมาก เพราะว่าสิ่งที่คุณเป็นเนี่ยมันยังเป็นเนื้องอกเหมือนแบบเป็นเนื้องอกเล็กๆถ้าจะตัดมันออกเนี่ยก็สามารถทําได้เลยแล้ก็จะสอดท่อเข้าไปแล้วก็ตัดมันออกมาอย่างง่ายเมื่องต้นเนี่ยหมอเขาวินิจฉัยว่าต้นเหตุน่าจะมาจากความเครียดคุณทํางานและเครียดสะสมใช่ไหมเหมือนคล้ายๆเครียดลงกระเพาะเครียดลงท้องน้อยเครียดลงลำไส้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่ของเพ่เอกคือเครียดลงดากอะไรประมาณนั้นนะครับหมอเขาเลยว่าอะ เอางี้แล้วกันเบื้องต้นเราลดความเครียดก่อนแล้วเดี๋ยวหมอให้เบอร์หมอคล้ายๆหมอบําบัดไปปรึกษาคลายความเครียดต่อมาหนังก็ไม่รอช้าครับเพราะเขายี้ในส่วนที่พระเอกเครียดก็คือเขาให้มาที่ออฟฟิศนะครับพระเอกก็เหมอลอยเลยนะว่าแบบเฮ้ยกูเป็นเฮียอะไรวะกูเป็นเนื้องอกที่ดากไอสัตว์กูเป็นเนื้องอกที่ดากหรือไงว่ามันเป็นยังไงวะเนี่ยอะไรเงี้ยเขาก็เครียดๆนะเหมอๆลอยลอยอะไรเงี้ยพอมาถึงออฟฟิศก็ได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยย้ายตําแหน่ง นะครับจากทําบัญชีมาเป็นฝ่ายบุคคลคอยไล่คนออกนะครับหัวหน้ามันบอกว่าคุณเป็นคนดีนะเราต้องการคุณดีแบบคุณนี่แหละมาคอยที่จะไล่คนออกไล่แบบละมุนละมอมไงไล่คนออกแบบละมุนละมอมเราต้องการคนที่นุ่มนิ่มอ่อนโยนและเป็นคนดีแบบคุณนี่แหละคิดบวกบวกเลยใครที่ได้หนังสือออกคุณบวกเลย บวกเขาเลยอะไรประมาณนั้นโดยที่ตำแหน่งใหม่งานใหม่ก็ต้องมีออฟฟิศใหม่นะครับซึ่งออฟฟิศใหม่ของพระเอกก็ห้องน้ำนะครับมีโต๊ะทำงานย้ายมาเรียบร้อยนะครับมีเพื่อนร่วมห้องด้วยเออเนี่ยครับเขาก็แนะนำตัวแล้วก็เล่นมุกกันหน่อยแบบไม่เรียกว่าเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนรว่วมซ่วมอะไรอย่างเงี้ย ก็เล่นมุกหน่อยหนังเรื่องนี้จะเต็มไปด้วยอะไรแบบนี้นะครับแบบมุกใต้สะดือมุกอุดจารปาปัสาะเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นตลกสกปปกหน่อยอ่ะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรพระเอกก็แค่แบบพยายามขม่มต้องพยายามข่มใจหน่อยแบบไม่เครียดอะไรอย่างเงี้ยต่อมาหลังจากนั้นประมาณเย็นวันนั้นนะจะไปหาหมอที่บําบัดนะบำบัดจิตอะไรตรงนั้นน่ยนะครับ ตามที่แพทย์เขาแนะนํามาก็มาตามคาแนะนําเฉยๆแล้วครับตัวเองก็ไม่ได้เชื่อไม่ได้อะไรหรอกบวกกับว่ารีบด้วยเสร็จจากเนี้ยต้องรีบกลับบ้านมีการทานข้าวรวมกันน้ดาดา่แม่ไปกินข้าวบ้านแม่อะไรอย่างนั้นพระเอกก็ไม่เคยเชื่ออะไรหมอแนะนํากับคุยปัดๆเอ้ยรีบๆีบคุยรีบจบได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะต้องรีบกลับไปทานข้าวกับที่บ้านอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ทันได้คุยอะไรละครับก็เป็นเล่นมุกเลยเปื่อยแดรหรอกสเพเพเะไม่ได้มีสาระสาคัญอะไรนะครับมันก็เหมือนคุยให้เต็มเวลาเฉยๆ ซีนพวกเนี้ยนะฮะและในคืนนั้นนะครับตัวดันแข่งกับซาร่าก็มาทานข้าวที่บ้านแม่นะครับโดยที่แม่เขาพาเหมือนแบบเป็นกิ๊กเป็นกิ๊กนะครับอายุเหมือนจะเท่าๆพระเอกเผลอๆจะน้อยกว่าพระเอกด้วยเออหน้าออกแขกๆหน่อยนะครับก็มีซีนจูบป,ปากกันดูดดืม่มแม่กับกิ๊กคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบเรียกผมว่าป้าป๋าสิครับ <laughs> อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีมุก <laughs> อะไรพวกเนี้ยมุกมันยังมีมุกควายๆอย่างเงี้ยอยู่นะครับในหนังโดยที่แม่เขาก็เสิร์ฟไพร์ว่า นนี่เขาเชิญหมอนี่มาด้วยเป็นหมอปรึกษาเรื่องการให้ลูกยากให้บุตรยากอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้พบอีกว่าพระเอกก็มีความเครียดนะเขาจะขคยี้เรื่องปมความเครียดของพระเอกเพราะว่าความเครียดของพระเอกมันส่งผลกับการแบบไอตัวเอเลี่ยนที่ฝังอยู่ในดาบของพระเอกมันจะออกมาทุกครั้งที่พระเอกมันเครียด เอเลี่ยนมันจะออกมาไล่แดกคนเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ขยี้เลยว่าเอ้ยแม่เขาอยากอุ้มหลานพระเอกเขาก็แบบเฮ้ยมีปัญหาเรื่องงานงานก็ยังไม่ลงตัวถูกปากยังไม่อยู่ด้วยพร้อมมีทายงทายาทอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศบนโต๊ะอาหารท็อป,ปิกที่คุยกันหลังจากที่หมอคนนี้มานั่งก็คือแบบอวดกันนะครับกิกแม่ก็บอกว่าเออเธอคุณมีปัญหาเรื่องบนเตียงเรื่องทรงเรื่องเซ็ก ปรึกษาผมได้นะถามแม่คุณดูสิผมเนี่ยคือแบบโอ้โหมาศึกมาศึกมาศึกอะไรอย่างนั้นนะครับหมอเขาก็บอกว่าของคุณเออมันเล็กหรือเปล่าครับล่มปากอาวใช่ไหมกับขยี้พระเอกก็ยิ่งเครียดเข้าไปใหญ่โดยที่พระเอกก็ทําหน้าเบื่อเบื่อเซ็งๆแหละก็พยายามปีกตัวออกมาเพราะโทรศัพท์ช่วยอไว้โทรศัพท์ช่วยไวเพื่อนร่วมส้วมโทรมาพอดีพอดีเขายืมคอมพิวเตอร์ของดันแค้นใช้ เออแล้วเขาหาข้อมูลนูน่นนี่แต่พระเอิญไปลบเอกสารสําคัญของดันแค้นที่ดันแค้นทํเอาไว้อ่ะหายไปก็โทรมาแจ้งเฉยเฉยบวกเขาขอโทษด,ด้วยนะอะไรเงี้ยแต่ฉันว่านายเป็นคนเก่งเดี๋ยวนายก็แก้ปัญหาได้ไอาสัตว์ลบงานเพื่อนไปหมดแล้วไอที่แอรพระเอกบอกว่ากูเตรียมมาทั้งปีเลยเพื่อไอตัวพรีเซนเทชันตรงนั้นมันเป็นเหมือนพรีเซนเทชันอะไรสักอย่างของเขาไงครับที่ทาํางานหรือว่าอันไปไม่สําคัญหรอกแต่ว่าประเด็นสําคัญก็คือเตรียมมาเป็นปีเลย มึงลบทําหายเนี่ยนะเครียดเข้าไปอีกหลังจากที่ดันแค่นคุยโทรศัพท์เสร็จนะครับก็รีบลาที่บ้านกลับบ้านเลยเนะครับเพราะว่าปวดอึไม่ไหวต้องกลับไปอึที่บ้านเป็นคนที่ถ้าไม่อึที่บ้านมันมันอึนไม่ออกต้องกลับมาอึที่บ้านพอกลับมาเข้าห้องน้ําก็คือเขามีปัญหาเรื่องลำไส้อยู่แล้วไงเออเขาเป็นคนถ่ายยากนู่นนี่หนังก็จะบับซาวอึอะไรมันแบบ <c oughs> จะอ้วกอะตอนผมดูมันจะอ้วกอะ นะครับผมสภาพพระเอกตอนนี้ก็คือหลังจากเข้าห้องน้าเสร็จก็คือแม่งแบบโอ้โหอ่อนเปรียเพียแรงแม่งไม่ไหวเลยสภาพแบบเลวร้ายมากเครียดอ่อนเพรียนะครับแล้วแฟนของเขาซาร่าก็มาคุยอีกประมาณว่าจริงๆแล้วอ่ะคือฉันไม่ได้จะพยายามรูปเร่งเร่งเล้าคุณหรอกนะแต่ฉันก็อยากมีครอบครัวเหมือนกันนะอยากมีครอบครัวกับคุณด้วยอะไรอย่างเงี้ยพระเอกก็บอกว่าผมก็อยากมีครอบครัวกับคุณจ้าแต่แบบตอนเนี้ยผมอ่ะ ถูกเปลี่ยนนะเปลี่ยนตำแหน่งแล้วที่ทํางานนะครับหัวหน้าเขาให้ผมไปทํางานาไปอยู่ฝ่ายบุคคลนะครับคอยไล่คนออกเครียดเป็นงานที่เครียดมากผมเครียดสะสมทุกอย่างนู่นนี่มันยังไม่มั่นคงเลยแล้วพระเอกบอกว่าตามสถิติแล้วเนี่ยครอบครัวที่หย่าร้างกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอะ่ะก็เกิดมาจากการมีลูกนี่แหละปัญหาถาโถมแหละยิ่งคุยก็ยิ่งเครียดยิ่งเครียดพระเอกก็ยิ่งปวดขี <laughs> พอคุยกันไม่ได้ทันเสร็จทันรู้เรื่องอะไรก็โอเคทั้งคู่ก็ไม่ได้ถึงกับทะเลาะก,กันแหละครับก็แค่แบบแชร์มายเซตกันว่าโอเคทั้งคู่จะมีลูกด้วยกันแหละนะแต่ก็คงไม่ใช่เร็วๆนี้อะไรเงี้ยรอให้ตั้งตัวได้ก่อนว่ากันไปโดยที่พอเริ่มเครียดพระเอกพอเครียดก็จะปวดขี้ใช่ไหมเข้าห้องน้ําขอตัวเข้าห้องน้ํามาถึงตรงเนี้ยพระเอกอะเครียดสะสมหลายฉากแล้วไงก็เครียดจนถึงขีดสุดจนทําให้ตัวเอเลนนี่ออกมาเออคราวเนี้ยพอเอเลนออกมาปับ๊บพระเอกเพิ่งคุยกับเพื่อน เพื่อนมันลบงานไปเออตอนที่เครียดคือพระเอกแม่งโฟกัสถึงเพือ่อนอยู่ด้วยไงว่าเฮ้ยเชี่ยกูมังแบบสัตว์มึงลบงานกูตอนคุยโทรศัพท์แม่งก็เครียดจัดว่าโห oh, มึงทำงี้ได้ไงไอสัตว์กูอยากจะฆ่ามึงจริงๆเลยอะไรเงี้ยในความคิดไงเครียดจัดไงเออโดยที่เอเลียนตัวเนี้ยมันก็ได้รับความรู้สึกของพระเอกได้คือในเรื่องอ่ะเขาเซ็ตว่าเอเลียนที่สิงอยู่ในดาดันแค้นอ่ะกับตัวดันแค้นเองอ่ะมีจุดเชื่อมโยงกันพอเอเลียนถูกทำร้ายพระเอกก็จะเจ็บด้วย เออโดยที่ตอนหลังมันก็จะมีจุดที่ยากก็คือถ้าพระเอกจะฆ่าเอเลียนเพื่อช่วยทุกคนก็คือเท่ากับต้องฆ่าตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยเอเลียนมันก็รู้แล้วพระเอกมั่งเอ้ยนึกถึงอเพื่อนร่วมส้วมมันเอเลียนก็วิ่งไปที่ออฟฟิศเลยกระโดดออกจากดาบพระเอกแล้วไปที่ออฟฟิศพระเอกแล้วก็ไปฆ่าเพื่อนร่วมส้วมมันเช้าวันต่อมานะครับพระเอกก็ตื่นนอนมาด้วยความอ่อนเพลีนนะเพราะว่าเมื่อคืนแม่งแบบเหมือนทายหนักหลับคาห้องน้ําเลยด้วย อะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยที่ตื่นเช้ามาแฟนเขาก็ชวนคุยเรื่องท้องอีกแล้วนี่ครับก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยมึงคุณจําเพื่อนได้ไหมอีจุ๊แจงอะไรอีจุ๊แจงอ่ะเห็นที Mit ่บอกว่าท้องยากท้องเยอะเลยเขาท้องแล้วนะเออเช้านี้ได้ฟังข่าวนี้คุยกันในแชทสนุกปากเลยละโอ้ไม่นึกเลยนะว่าจะท้องได้อะไรอย่างเงี้ยบวกกับว่าในทีวีนะครับนำเสนอข่าวมีการเสียชีวิตภายในออฟฟิศเขาซึ่งคนที่เสียชีวิตก็คือเพื่อนร่วมงานเขาอะก็คือไอเอเลนตัวนั้นอะ ออกจากดากพระเอกไปไล่ฆ่าตอนนี้เพลงยังไม่รู้ไงเออแต่ว่าได้เห็นข่าวรว่าตายในข่าวเขาบอกว่าอาจจะเป็นฝีมือแล็คคูนเลี่ยแบบไล่เห็ดผลสัตว์อะคือแบบเป็นไล่เห็ดผลเฮี้ยเห็ดผลโคตรปั่นอะแล็คคูนฆ่าตายอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยโดยที่สภาพแล็คคูนฆ่าตายเฮี้ยเว่ง คือเลือดสาดเต็มห้องน้ำานีอย่างกับแบบไม่เหมือนโดนแล็คคูนไล่ฆ่ากูว่าเลือดอย่างงี้ม่นน่าจะเป็นเจสันมูฮีหรือเฟดี่กูเกอร์มากกว่าทำไมเลือดมันเยอะจังะครับออฟฟิศของพระเอกก็เต็มไปได้วยเลือดเข้าไปทํางานไม่ได้หัวหน้าเขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องมานี้มานี้มานี้มานีนี่เดี๋ยววันนี้จะมีพนักงานโดนไล่ออกจํานวนหนึ่งเยอะเลยเออคุณที่ทําหน้าที่เป็นฝ่ายบุคคลน,นี้ก็จะต้องไปคุยกับ คนพวกนี้นะพร้อมกับซองซองขาวเลยเอาไปให้พวกเขาแล้วก็ไล่พวกเขาออกไปอ,อพระเอกก็กังวลเลยคันนี้เพราะว่ากูไม่เคยทําตําแหน่งนี้มาก่อนกูไม่เคยจะต้องไล่ใครออกไอสัตกูคือกูจะต้องเป็นคนบอกให้เขารู้ว่าเขาโดนไล่ออกแล้วมันโคตรเครียดเลยนะมันเครียดขนาดน,นี้คุณคุณเป็นคนแบบนี้แหละผมถึงได้ให้คุณทํางานนี้คุณเป็นคนลีไล่เขาออกเลยแล้วก็จะเป็นการตัดประมวลนะ หนังเขาก็ตัดประมวลแบบคนที่หนึ่งคนที่สองไล่ออกคนที่สามคนที่สี่พระเอกโดนด่ามั่งโดนอะไรมั่งเครียด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 เย็นวันนั้นนะครับหลังจากที่เสร็จงานเนี่ยพระเอกก็ขับรถจะไปให้หมอตรวจนะครับสองกล้องสองกล้องตรวจนะครับถึงเวลานัดหมายสองกล้องตรวจตามที่นัดไว้นะเออโดยที่ระหว่างทางก็มีเครียดนะครับหมอที่แม่เขาโทรให้เรื่องปรึกษาเรื่องการมีลูกยากก็โทรมาไม่เชิงไม่เชิงให้คำปรึกษาเชิงข่มขู่นะครับประมาณว่าแบบเมียคุณเนี่ยแบบ เหมือนเล่นมุกแบบรุมเล่นมุกเก๋ๆหน่อยแบบเมียคุณเนี่ยจริงๆสวยน่ารักเนยนะคุณอาจจะต้องการให้ผมช่วยให้ผมช่วยไหมเออจะได้แบบอืดขึ้นอืดขึ้นอะไรอย่างนี้ก,ก็เครียดเคียด,ยดพระเอกก็เครียดนะครับมาถึงที่คลินิกกอนอนให้คุณหมอสองก้นคุณหมอก็สองสองป้าไปเจอฟันมีฟันอยู่ในก้น มีฟันอยู่ในก้นไอ้ฟันในก้นเนี่ยก็ดึงมือกระชากหน้าหมอเข้าไปจุกอยู่ที่ตูดแล้วก็กัดหน้าอะไรอย่างเงี้ยหน้าเละเทะไปหมดสุดท้ายพระเอกก็สะดุ้งตื่นเนี่ยฝันร้ายฝันร้ายฉากต่อมานะครับก็น่าจะเป็นเช้าอีกวันนะนะพระเอกก็ไปหาหมอที่บําบัดบอกว่าเฮ้ยเขาเกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นเขาฝันร้ายช่วงนี้เขาฝันร้ายฝันว่ามีอะไรบางอย่างมันอาศัยอยู่ในก้นผมอะไรอย่างเงี้ยผมอยากให้หมอทํานี้ก็ได้เอางี่หมอ สะกดจิตผมก็ได้เออหมอก็ทําพิธีเลยสะกดจิตได้เลยหมอสะกดจิตให้เขาก็ถามเลยว่าคุณเครียดเรื่องอะไรมีปัญหาอะไรจี้เรื่องความเครียดนะครับพอจี้ปั๊บพระเอกก็เขาเครียด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 พอจี้ยิ่งจี้ยิ่งเครียดเครียดยิ่งจี้ยิ่งเครียดพอยิ่งเครียดยิ่งปวดท้องหมอก็ยิ่งจี้เขานี้ยิ่งเครียดปั๊บสักพักพระเอกปวดท้องไม่ไหวโอ้ปวดท้องหนักมากได้เวลาเอเลี่ยนออกมาจากดากเขาปื๊บเราก็ได้เห็นหน้าน้องตาบ้องแบววน่ารัก เป็นพักติโกนะเวยเออ,อสัตว์หนังไอเดียอย่างนี้แม่งโคตรปั่นเลยเป็นพักติโก้ด้วยสิ่งแรกที่ไมโลผมเรียกว่าไมโลแล้วกันเพราะในเรื่องพระเอก,กตั้งชื่อเนื้องอกเนี่ยไอ้น้องเนี่ยว่าไมโลนะครับไมโลพอออกมาจากดากพระเอกรอบนี้ก็คือกัดกัดไอ้หมอนี่ก่อนเลยนะครับแล้วกระโดดออกหน้าต่างหายไปไม่รู้หายไปไหนนะครับแต่ว่าพอตั้งสติได้นะหมอกับพระเอกก็คุยกันบอกว่าเอ้ย e มันนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหมอก็บอกให้ฟังมันมี ตัวเฮียอะไรไม่รู้ออกมาจากดากคุณ Democracy. ด็อกเตอร์เขาก็คิดได้ว่าเฮ้ยนี่ไงเรื่องของนายมันเหมือนตำนานโบราณเรื่องหนึ่งโอ้โ <c> ห <oughs> ไปเรื่อยตำนานโบราณเขาบอกว่ามินในอดีตมันมีเรื่องราวของออชนเผ่าที่มีคล้ายๆวิญญาณสิงอยู่ในดากอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ซึ่งไอสิ่งที่อยู่ในดากเนี่ยมันจะออกมาพร้อมออปตัสออปตัส ได้นําวัสดุที่มีชื่อว่านิติโนที่มีความสามารถในการจดจํารูปร่างเดิมได้แบบโคตรดีบวกเข้ากับเทคโนโลยีฟิสิเคิลเวเปอร์ในโพสิชันของนาซาทาให้แว่นของออบตัดตนเนี้ยเหนียวบางและทนทานกว่าที่เคยเป็นมาในราคาเพียง2450บาทเท่านั้นพร้อมโปรโมชั่นเปิดตัวลดไปอีก200บาทและชาวหนอนนังอย่าลืมนะครับใช้โค้ดเวอร์มูฟวิสลดอีก100บาทและถ้าใครใช้โฮเวอร์ตัวแรกอยู่แล้วเนี่ยสามารถส่งไปให้ออบตัดเขาอัปเกรดให้เป็นโฮเวอร์2.0รับส่วนลดไปอีก20 อย่าลืมไปใช้โค้ดกันเยอะๆนะครับผมมีหนังสือเล่มหนึง่งมันข้อมูลมันสอดคล้องกับสิ่งทีุ่ณกำลังเป็นเลยเป็นเหมือนตำราโบราณ <c oughs> เป็นเหมือนตำราโบราณโดยที่ไอสิ่งที่อยู่ในดาบคุณเนี่ยมันก็คือส่วนหนึ่งของคุณมันคือส่วนหนึ่งภายใต้จิตวิญญาณของคุณเวลาคุณรู้สึกโกรธแค้นหรือมีใครมาเป็นตัวกระตุน้นให้รู้สึกแค้นเนี่ยไอสิ่งนั้นเนี่ยมันจะออกมาโดยที่ผมเนี่ย โดนกัดเนี่ยเพราะว่าผมจี้ไงเออตอนสะกดจิตคุณผมจี้เรื่องความนุ่นทำให้คุณเครียด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 ไมโลมันก็เลยออกมาจากดากคุณมากัดก้นผมแล้วก็น่าจะเป็นไมโลนี่แหละที่ไปกัดเพื่อนร่วมงานคุณเพื่อนร่วมส้วมคุณอะเพราะว่าเพื่อนร่วมส้วมคุณทำเอกสารคุณหายไงคุณเครียดมากคุณโกรธมากไมโลนี่ก็ไปฆ่าเพื่อนคุณโอ้นี่มันมิวแทนตอนแรกเพะเอกก็บอกว่าเอ้ยแลวนราฆ่ามันได้ไหม เออฆ่ามันเลยฆ่ามันหมอบอกไม่ได้ตามตำราแล้วเนี่ยไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันก็คือตัวคุณถ้าคุณฆ่ามันเท่ากับคุณฆ่าตัวเองด้วยสิ่งที่คุณต้องทําตอนนี้คือทําใจแล้วไม่เครียดทําใจแล้วพยายามเก็บอารมณ์ไว้ห้ามเครียดตอนเนี้ยสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือไปตามไอ้ตัวนั้นกลับมาแล้วให้มันกลับเข้าด่าคุณพระเอกก็ตกใจเลยเคี้ยตัวเท่าเด็กจะ ยัดกลับเข้าดากได้ยังไงหมอก็อคุณไม่ต้องห่วงมันออกมาได้เนี่ยมันก็กลับเข้าไปได้เพราะผมดูท่าแล้วเนี่ยมันก็น่าจะเข้าขาออกออ,กอยู่นานแล้วฉากต่อมานะครับเราก็ได้เห็นนะว่าไมโลเนี่ยที่ออกมาจากดากพระเอกเนี่ยจะไปทําร้ายหมอตอนระหว่างทางนั่งรถออกมาไงหมอมันเหมือนคุยไว้แล้วพระเอกไม่เข้าหูอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบอีเหี้ยมัน บั่นปนมาจู้จี้อะไรเรื่องครอบครัวกูว่ากูไม่อยากจะปรึกษาอะไรมึงอยู่แล้วอนะอย่างเงี้ยหมอเขากำลังเที่ยวนะกำลังเหมือน <c oughs> ออฟเด็กตีกะลี <c oughs> ไอไมโลนี่ก็มาเลยมาปั๊บไม่พูดทำทำเพลงนะครับก็กัดหำาหมอแล้วก็ฆ่าหมอตายซนะต่อมาตัดมาที่พระเอกกับไอหมอบับัดเนี่ยนะก็นั่งแบบรอ ผ่อนคลายพระเอกอ่ะรอให้พระเอกผ่อนคลายแล้วพระเอกก็รอรอไมโลกลับมาเพราะยังไงซะไมโลก็ต้องกลับมาบ้านดาาคุณมันเป็นเหมือนบ้านของไมโลเพราะฉะนั้นยังไงไมโลก็ต้องกลับบ้าน,ก,นก็นั่งรอกันพอไมโลมาปับ๊บันนี้พระเอกก็ต้องไปคุยกับไมโลไงเออไปคุยไปตะล่อมแบบพยายามเชื่อมความสัมพันธ์เพราะว่าตั้งแต่เริ่มเรื่องมาเนี่ยพระเอกยังไม่มีความสัมพันธ์อันดีกับไมโลเลยไงเออซึ่งไมโลเป็นของคุณยังไงซะคุณก็ต้องสนิทก,กับมันเอาไว้สร้างสัมพันธ์อันดีกันเอาไว้หมอมันก็แบบ บอกพระเอกใจกล้าๆไว้เชื่อมความสัมพันธ์เข้าไปคุยกันแบบน่ารักพระเอกมันก็กล้ากลัวแหละครับเพราะว่ามันก็กังวลว่าโอ้โหไมโลตัวเท่านี้เลยนะตัวเท่าเด็กเลยนะมันจะเข้าไปได้ไงหมอมันหมอหมอก็บอกได้ดิเด็กยังอยู่ในมดลูกยังเบ่งออกมาได้ดากค,คุณมันอาจจะเหมือนมดลูกก็ได้ เหี้ยก็ไม่รู้เหี้ยปั่นสัตว์อะทักพระเอกก็เริ่มทําใจได้นี่ครับประสานมือกันไมโลประสานมือกันนอนน่ารักเทียบโมเมนต์น่ารักแล้วพระเอกก็ถกกางเกงก็ทําใจหายใจลึกอะไมโลเข้ามาเลยไมโลแม่งได้ทีก็กลับบ้านนะป้าป้ากลับบ้านแล้วมุดมุดเข้าดากพระเอกพอมุดเข้าดากไมโลกลับบ้านเรียบร้อยหมอนี่ก็บอกว่าหลังจากเนี้ย คุณต้องจําไว้เลยนะว่าไมโลจะออกมาตามความรู้สึกคุณถ้าคุณเครียดหรือกโกรธใครหรืออะไรก็ตามคุณมีอารมณ์ฉุนเฉียวหัวร้อนขึ้นมาเนี่ยไมโลจะออกมาเพราะฉะนั้นคุณต้องทําใจนุ่มไว้คุณต้องสงบนิ่งสงบเหมือนสายน้ำเลยกลบสงบนิ่งหลังจากที่เสร็จภารกิจกับไอ้หมอบําบัดน,น,นี่แหละนะพระเอกก็กลับบ้านพอกลับบ้านปั๊บข่าวนี้มันก็หล่อเลยมันต้องแบบทําใจสงบอะตื่นเช้ามาไปทํางานก็พบปัญหาอีกที่ออฟฟิศ นะครับเหมือนกับว่าบัญชีหุ้นหรืออย่างของลูกค้าที่เขาต้องดูแลเงินเหลือศูนย์เลยเหมือนหุ้นถูกเทขายไปหมดเหลือศูนย์อะไรอย่างเงี้ยโดนโกงอะไรประมาณนั้นหัวหน้าเขาก็พยายามให้พระเอกทําวิธีโกงทุกอย่างอะไรก็ตามอะไรเงี้ยให้มันรอดๆพ้นๆไปก่อนอะไรเงี้ยก็คือแบบเครียดนะครับที่งานก็มีปัญหาพอหลังจากคุยกับหัวหน้าเสร็จไอหมอบําบัดก็โทรหาพระเอกมีการตายปริศนาอีกแล้วโดนโยงกับแลคคูนเหมือนเดิมนะครับทั้งคู่ก็รู้เลยว่าคือไมโลแนะ่ผลงานของไมโล มันออกลาไรกแล้วจากวันก่อนไงที่ออกจากดากพระเอกอะก็คือออกไปฆ่าคนจริงๆนะครับส่วนแล้วก็คนที่ตายก็คือหมอที่ปรึกษาที่แม่เขาพามาตายพระเอกก็ได้รู้แล้วว่าโอ้เชี่ยมันไมโลมันออกจากดากผมไปฆ่าคนจริงๆหมอเขาก็เอางี้เราต้องหาหาทางหาทางออกก่อนว่าตอนเนี้มีอะไรที่เชื่อมโยงเรื่องจิตใจคุณความรู้สึกคุณและไมโลบ้าง หมอก็ให้ตุ๊กตาถุงเท้าตุ๊กตาสองมือถุงเท้าเฮียมาคุยเฮียอะไรไม่รู้แม่งไอสัตว์ไม่รู้เกี่ยวเฮี่ยอะไรกันแต่แบบเอามาหยอนเข้ามาก่อนพระเอกก็นั่งใส่ถุงเท้าสองมือคุยกับตัวเองแล้วก็คุยเรื่องที่บ้านเนี่ยมีปัญหาเรื่องมีลูกมีเลิกก็คุยกันพระเอกก็คุยก็เครียดเครียดคุยยังไงก็เครียดคุยยังไงก็เครียดนะครับจนได้มาถึงประเด็นของพ่อเออเขามีปัญหาว่าเขาไม่เคยเห็นพ่อเลยพ่อทิ้งเขาไปตั้งแต่เด็กหมอก็แบบเฮ้ยนี่ไง พ่อประเด็นนี้แหละไมโลมันอาจต้องการพ่อก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนเนี้คุณน่าจะต้องไปเคลียร์ใจนี่คือปมอีกหนึ่งปมปมัญหาเคลียร์ตรงนี้ก่อนเคลียร์เรื่องพ่อคุณขับรถไปหาพ่อพระเอกก็เริ่มแบบวิตกกังวลน,นะเครียดเ,เข้าไปใหญ่ว่าแบบไอ้เฮียกูไม่เคยเจอพ่อเลยกูต้องไปเจอพ่อจริงอะหมอเออม,มีมีวิธีอื่นไหมหมอไม่มีวิธีอื่นมึงไปหาพ่อมึงไปคุยไปเคลียร์ใจกันซะ ต่อมาพระเอกก็ขับรถมาหาพ่อนะครับเพื่อมาสารทําพันธ์สารพันธ์พ่อลูกมาเคลียร์ใจว่างั้นเถอะ พอมาเห็นปั๊บบ้านพ่อเขาก็ลกลุงลังนะครับไม่ค่อยได้เก็บไม่ค่อยได้กวาดอยู่แบบชายโสดตัวคนเดียว,ปวเปล่าเปลียวหัวใจอะไรเงี้ยนั่งดูดปุ้นกลางเต้นดูดปุ้นกลางถาเี่ยแต่ก็ไม่รู้มันไปกันใหญ่นะครับประเด็นก็คือเขาก็มาคุยว่าเออเนี่ยพ่อหายไปจากครอบครัวเขาเป็นตั้งแต่เมื่อไรเขามีปัญหาหนูน่นนี่มีปัญหาแบบนี้เนี่ยพ่อไม่เคยดูแลยายดีเขาเลยอะไรเงี้ยพ่อเขาก็บเบือ,บอแบแบออะไรเงี้ยไม่ช่วยไม่อะไร นี่ครับทำตัวแบบสบายไปวันๆดันแค้นถามว่าพ่อเคยเป็นห่วงเขาไหมพ่อเขาก็พูดประมาณว่าอา๋มึงก็ดูมึงก็ดูดีนี่ไม่ได้มีใครเอาอะไรมาแทงจะมาฆ่ามึงนี่ใช่ไหมเออเอาสงมวนไหมล่ะปุ้นคุย <c oughs> <c oughs> ยังไม่ทันรู้เรื่องครับพระเอกปวดท้องไมโลจะออกนะครับก็เข้าห้องน้ำก็ไมโลก็ออกมารอบนี้ยไมโลออกมาเพราะว่าไมโลหิวไม่มีอะไรกินพระเอกก็เลยคุยกับไมโลเจรจากับไมโลในห้องน้ำบอกว่าไอ้ไมโลอย่าพึ่งเดี๋ยวฉัน คุยกับพ่อฉันก่อนนายฉันคุยกับพ่อก่อนนายกลับเข้าไปก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวในออฟฟิศที่ออฟฟิศน่าจะมีของให้นายกินแหะเดี๋ยวไปถึงออฟฟิศนายค่อยออกมาฉันหาอะไรให้กินแต่ตอนนี้กลับเข้าไปก่อนไมโลก,ก็ เชื่อนะไมโลก็เชื่อฟังนะครับเข้าไปในดากของพระเอกพอไมโลกลับเข้าไปในดากพระเอกปั๊บก็ออกมาเจรจากับพ่อต่อมาคุยว่าเออเนี่ยพ่อผมตอนนี้ผมมีปัญหามากเลยนะเรื่องงานกันเหมือนติดติดขัดขัดเรื่องค,ค,ความรักเรื่องลูกมีลูกมีเลิก,ลกอะไรโอ้โหปัญหาชีวิตผมคือผมต้องการพ่อนะครับอะไรอย่างนี้พ่อก็บอกโอ้ยมึงมึงหวังกับกูเยอะเกินไปแล้วแหละกูทําช่วยอะไรไม่ได้หรอกกูเป็นพ่อกระจอกอะไรเงี้ยมีทิ้งหน้าพ่อมีเพลงเศร้าๆดราม่าแล้ว นี่ดามาแล้วนี่ครับนี่พ่อลูกนี่ดูดปุ้นเสร็จปับ๊บยืนร้องไห้ดามาแล้วพระเอกก็ทําอะไรไม่ได้ก็เออโอเคผมช่วยเหลือตัวเองก็ได้กลับบ้านแล้วขี่ไปทํางานต่อเสื้อเลอะขี้ก็ไปทํางานทั้งเลอะขี้อย่างเงี้ยเดินผ่านคนคณก็เหม็นนี่ครับอย่างที่บอกหนังเรื่องนี้จะเล่นมุกเรื่องขี้เรื่องใต้สะดือวนๆอยู่แถวนี้นะครับพระเอกก็เอ้ยรู้สึกท่าไม่ค่อยดีแล้วทียมีเอยม,มีตำรวจนอกเครื่องแบบ F b i องค์ FBI, FBI มาแถวออฟฟิศเออทำไมวะพระเอกก็เออแม่ง ขึ้นไปทางานก่อนแล้วกันพอขึ้นไปทํางานปับ๊บพระเอกก็ต้องหาของกินให้ไมโลไงพว่าไมโลหิวนะครับจะออกมาสักพระเอกหันไปเห็นหนูหนูของเพื่อนร่วมส้วมเขาเอ่ะเออเพื่อนรว่วมโซงเขาตุยไปแล้วไงแต่ว่าเหลือหนูเอาไวใช่ปะ่ะเออเขาเฮ้ยมันกินหนูได้วะเอาหนูมาให้ไมโลกินจังหวะที่พระเอกกำลังจะเอาหนูยัดยัดดากระเพื่อป้อนข้าวไมโลเป็นวิธีเป็นวิธีป้อนข้าวเฮียมากอะ่ะคือเอาหนูยัดดาดเข้าไปเพื่อ ให้ไมโลกินหนูในดากตัวเองอะไรเงี้ยเจ้คนหนึ่งนะครับเขามาบอกว่าเอ้ยนี่มี FBI มาตรวจค้นออฟฟิศเราหน้านี่ยเขามาเก็บข้อมูลหลักฐานเก็บคอมพิวเตอร์ไปหมดเลยนะครับสถานการณ์เริ่มไม่ค่อยดีพระเอกก็บอกเฮ้ยเฮี้ยเกิดเฮี้ยอะไรขึ้นวะพอมาหาหัวหน้าก็หัวหน้าบอกว่าอ๋อไม่อะไรหรอกเออบริษัทเราก็เหมือนจะเจ๊งแล้ว oh ล <im> <ss> ่ะเออตำรวจเขาก็มายึดมาเอาข้อมูลหลักฐานบัญชงบัญชีหมดเลยเอ้าแล้วเงินบำนาญน่ะที่มึงบอกเอาไว้อะว่าเฮ้ย ผู้ร่วมงานทุกคนเปรียบเสมือนลูกค,ค้าทำงานที่นี่อนาคตไกลมีบัญชีที่ทางบริษัทลงทุนให้เราจะได้เงินบำนาญอื้อก้อนใหญ่เลยไงหัวหน้ามันก็บอกโอ้ยมึงมึงมันโง่ไงมึงมันเชื่อคำพวกนั้นะคนโง่ก็ต้องตกเป็นเหยื่อคนฉลาดแบบนี้แหละมันมีเงินของมึงด้วยนี่ที่มึงลงทุนที่แบบพวกเราลงทุนกันแล้วว่าจะไปได้เงินบำนาญอะไรอย่างนี้ไงโอ้ยกูคนฉลาดมึงคิดว่าบริษัท กระจกกระจอก,จจอ,กอย่างที่เนี่ยมันจะทํากําไรมันจะทําอะไรได้มันจะเจ๊งอยู่แล้วใครเห็นก็รู้ว่าบริษัทนี้มันจะเจ๊งพระเอกก็โมโหเลยครับเนี้ยไมโลหิวข้าวอยู่ด้วยได้ที่ักพักพระเอกเบ่งไมโลออกมาบนแลให้ไมโลแม่งแดกที่แค่นี่ กลายเป็นมิวแทนด้วยไรเงี้ยกลายเป็นเหมือนกับว่าพระเอกเวลาโกรธใครแค้นใครก็จะเบ่งไมโลออกจากดาบเพื่อมาฆ่าคนนั้นเลยไอสัตว์กลายเป็นแบบหนังไล่ฆ่าฆาตกรต่อเนื่องหลังจากที่หัวหน้างานโดนไมโลฆ่านะครับพระเอกก็กลับมาบ้านด้วยความร้อนรนเลยว่าเฮี้ยมันมีปัญหาในชีวิตมันเกิดที่อะไรกูขึ้นวะไอสัตว์เฮ้ยแม่งกู เครียไมมโลค่าคนไปกี่คนแล้วเนี่ยแล้วเป็นเครียดมากแล้วเรื่องงานเจา้ายังไงต่อเงินบำนาญที่เก็บเอาไว้ม่นกระสูญหายหมดนะครับกลับมาบ้านเมียก็สงสัยเลยตกใจเลยยี่สภาพพระเอกแบบเครียดมากอะ่ะคือเละเทะไปหมดแล้วแบบดูเครียดมากพระเอกคุยกับนางเอกไปก,ก็ปวดท้องว่าแบบเครียดเกิดอะไรขึ้นอ,อบวกกับว่าตัวซาร่ามาบอกกับดันแค้นว่าเขาท้องนะเออฉันท้องนะนี่เธอฉันท้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยพระเอกก็โมโหเลยยิ่งโมโหเลยครั้เนี้ยเพราะว่าทั้งคู่ตกลงกันไปแล้วไงว่าเฮ้ยยังไม่ใช่ตอนนี้ คุณต้องกินยาคุมก่อนไม่ใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยผมยังไม่พร้อมเลยนะดูงานดิงานตอนนี้ผมก็เหมือนกับไอ้เชี่ยจเจ๊งกระบงแล้วด้วยบริษัทมันจะถูกปิดแล้วด้วยบัญชีที่ลงทุนลงเทินเอาไว้นี่ก็ศูนย์บาทไปหมดนี่เท่ากับว่าเราแม่งแบบถังแตกเลยนะคุณอย่างนี้เลยคุณตั้งใจจะปล่อยท้องจับผมหรือเปล่าหรือะไรอย่างงี้็กบบ ทะเลาะกันนะครับแต่ยังไม่ทะเลาะได้นานหรอกข่าวนําเสนอไอ้นี่ซะก่อนว่ามีการตายเกิดขึ้นอีกหนึ่ง,งรายภายในบริษัทของพระเอกนะครับผมเป็นเหมือนน่าจะเป็นเกี่ยวกับฆาตากรต่อเนื่องหรือไม่ก็แลกคูณแน่นอนนะครับก็คือไอ้ที่ไมโลที่พระเอกแม่งเบ่งไมโลออกมาฆ่าหัวหน้างานมันนั่นแหละพระเอกเห็นข่าวท่าไม่ดีแล้วสัตว์เฮ้ยเออผมยังไงซะเรื่องเรื่องท้องถือว่าเป็นข่าวที่ดีแต่ตอนนี้ผมอาจจะต้องออกไปจากชีวิตคุณก่อนแต่คุณไม่ต้องห่วง ผมผมผมรักคุณผมผมรักคุณมากแต่ตอนนี้ผมไม่อยากเอานําเอาปัญหามาทิ้งไว้กับคุณและลูกออกไปตัวซาร่ามันก็เสียใจมากนะที่ดันแค้นทิ้งเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าดันแค้นมันทําไปเพราะว่ามันตอนนี้มันรู้สึกว่าตัวมันคือฆาตกรต่อเนื่องไงจากที่ข่าวแนะนําไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแยกกไปอยู่กับไมโล2คนอะไรอย่างเงี้ย ซีนต่อมาเราก็จะได้เห็นนะเป็นภาพประมวลไม่ตัวดันแค้นกับไมโลใช้ชีวิตร่วมกันดูทีวีด้วยกันกินอาหารกระป๋องด้วยกันอยู่ด้วยกันตามภาษาชายโฉดนะครับไมโลกับดันแค้นก็เหมือนกับเข้ากันได้ดีนะแชร์หลายๆอย่างด้วยกันจนอยู่มาวันหนึ่งหมอเขาก็นัดนัดพ่อกับตัวดันแค้นเนี่ยมาคุยปรับทุกข์กันเพราะว่าเรื่องเราวตรงนี้มันเหมือนจะคาาคาซังนานแล้วเอออยากให้มันจบอยากให้มันเคลียร์สักทีภาพตัดมาที่ ออฟฟิศนะครับห้องทํางานของหมอบาบัดก็คือพระเอกกับพ่อมาแล้วก็มีหมอบาบัดมาช่วยกันเจรจาเคลียร์ใจกันระหว่างพ่อลูกนะความสัมพันธ์จะได้กลมเกลียวเพราะว่าตัวหมอเขาเชื่อจริงๆนะครับว่าเออน่าจะเป็นปัญหาตรงนี้แหละขาดใจพระเอกอยู่นะครับตั้งแต่เด็กแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกๆก็เหมือนจะคุยกันไม่รู้เรื่องครับพ่อของพระเอกกับพระเอกก็เหมือนแบบมีมายเซ็ตที่ไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่เรื่องนู่นเรื่องนี้ก็คุยกันไม่รู้เรื่องโดยที่ยิ่งคุยก็ยิ่งเครียดนะครับพอเครียดพระเอกก็ปวดท้องหมอก็ยิ่งต้องถามก็ยยิเคครรีีดสสะมาวน้แหล พระเอกเครียดได้ที่นะครับไมโลก็ออกมาแต่เขานี้มันไม่ได้ออกมาแค่ไมโลคนเดียวพ่อเขาปวดท้องด้วยเราก็ได้รู้ว่าพ่อเขาก็มีไมโลของเขาเหมือนเป็นไมโลแก่ไมโลเหี่ยวๆเลยนะครับแล้วก็หนังก็มีซีนแอคชั่นเป็นซีนแอคชั่นคลายแม็กซ์นะครับของหนังเรื่องนี้ก็คือเป็นเหมือนเนื้องอกของพ่อแล้วก็เนื้องอกของดันแคนสู้กันนะครับเราก็ได้เห็นว่าเนื้องอกของพ่ออ่อนแรงกว่าไง เออเหี้ยวกว่าย่นกว่าแรงน้อยกว่านี่ก็แพ้ไปโดยที่มีซีนซาบซึ้งนะครับเนื้องอกของพระเอกเนี่ยก็ไปแทงขึ้นคอมแล้วแทงเนื้องอกของพ่อนะครับพอแทงเนื้องอกของพ่อพ่อก็เจ็บด้วยผูกพันกันไงออมีสายสัมพันธ์ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยแทงกงพ่อพ่อเขาบาดเจ็บสาหัสเลยสุดท้ายเนื้องอกของพระเอกก็สู้ชนะเนื้องอกของพ่อโดยการที่พ่อก็บาดเจ็บสาหัสเลยนะครับแต่มันก็มีซีนไงเปิดใจเปิดใจ,ดใจบอกพ่อพ่อผิดเองแหละ ใจพ่อผิดเองแหละที่ทิ้งลูกไปพ่อน่าจะอยู่กับลูกตั้งแต่ตอนที่ยังมีอโอกก <c oughs> <c oughs> เหมือนใกล้จะตายนี่ครับสำนึกผิดตอนใกล้จะตายอะไรอย่างนี้นะครับห <c oughs> <c oughs> นังมันทําให้เห็นเหมือนกับว่าพ่อมันตายเลยนะแต่จริงๆไม่ตายนะครับ <c oughs> แค่บ,บาดเจ็บหนักเฉยๆไอ้พวกเนี้ยคนที่มีไมโลในดากนี่เหมือนจะมีฮีลิ่งแฟกเตอร์เล <c oughs> โดยที่พ่อเขาตอนที่ กำลังบาดเจ็บหนักเนี่ยเขาบอกว่าดันแคนกลับไปหาเมียของลูกกลับไปหาซาร่าไอไมโลมันจะตามไปทำร้ายซาร่าแน่ๆเพราะว่ามันอิจฉาเด็กที่อยู่ในท้องเออมันเหมือนกับว่าไอเนื้องอกตัวเนี้ยมันมองพระเอกเป็นพ่อของมันแล้วการที่พระเอกจะมีลูกของตัวเองเนี่ยมันเหมือนกับการที่ไปแย่งความรักจากพ่อตัวเองไงเออไอไมโลนี่ก็เหมือนคอยขัดขวางทําให้ชีวิตของพระเอกมันบ่นปี้เออไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย ตกต่าไปเรื่อยๆเพื่อจะได้ไม่พร้อมมีลูกสักทีอะไรประมาณนั้นเนี่ยอ,อ้ไม่ธรรมดาวางเส้นเรื่องวางบทไม่ธรรมดานะเออพ่อบอกเอ้ยตามไปปกป้องครอบครัวเลยพระเอกก็วิ่งตามไปอโอเคครับพ่อเคลียร์ใจกันแล้วไงเพลสุดท้ายตอนก่อนจะตายเคลียร์ใจกันแล้วพ่อบอกรักเรียบร้อยขอโทษลูกเรียบร้อยพระเอกก็วิ่งไปก็คือเป็นซีนตอนเริ่มนั่นแหละที่วิ่งไปหาซาร่านั่นแหละนะครับพระเอกก็วิ่งมาที่งานปาร์ตี้ เนี่ยครับเพื่อมาหาซาล่าแล้วบอกว่าให้ทุกคนไปซ่อนไปแอบทําไมต้องไปแอบแอบอะไรแล้วแล้วแล้วคุณหนีอะไรคือห้องใต้ดินบ้านบ้านฝรั่งทีมีห้องลงไปห้องใต้ดินใช่ไหมชั้นใต้ดินน่ะเออบอกห้องใต้ดินมันทั้งอับทั้งเหม็นทั้งชื้นมันมันไม่ได้แม่ไม่ไปลงนะทําไมสักพักไมโลแม่งทะลุประตูเข้ามาไปก็ได้วะโดยที่ช่วงจังหวะนี้ก็เป็นเหมือนซีนไล่ล่า ซีส,สุดท้ายนะซีไล่ล่าทีสุดท้ายนะครับทุกคนก็ไปรวบรวมครอบไฟในงานในงานมันจะเป็นงานเหมือนงานรวมญาติอะไรสักอย่างของที่บ้านเนี่ยนะครับมันจะมีครอบไฟอยู่ดีๆก็ไปรวบรวมครอบไฟมาถือถือไว้กันไมโลอย่างงี้แบบกันไมโลเข้ามาทำร้ายไงแต่ว่าไมโลเนี่ยเขาไม่ได้จ้องจะทำร้ายทุกคน เขาจ้องจะทำร้ายซาร่าแล้วฆ่าเด็กที่อยู่ในท้องซาร่านั่นซาร่าเมียของพระเอกก็ลงไปแอบอยู่ในชั้นใต้ดินแล้วอ,อยู่ในห้องใต้ดินแล้วไงเออไมโลก็กระโดดเข้าไปมีซีนไล่ล่าสู้กันสุดท้ายแล้วเนี่ยไมยโลไม่ทันได้ฆ่าเด็กไม่ทันได้ทำร้ายซาร่าอะไรไปมากหรอกครับพระเอกช่วยไว้ได้ก่อนนะครับโดยการที่มันจะมีซีนแบบเหมือนดาม่าพ่อทำร้ายลูกในไส้อะไรเงี้ย <c oughs> อ่าเป็นซีนเหมือนพระเอกเอาขวานหรือ เสียมหรืออะไรสักอย่างฟันเนะี่ยฟันไมโลฟันไมโลแขนขาดทีหนึ่งพอเพกก็เจ็บแขนอ้อฟันขาไมโลทีหนึ่งพอเพกก็เจ็บขาอ้อฟันขาไมโลอีกข้างพอเพกก็เจ็บขาอ้ออะไรอย่างนี้น่ครับจนสุดท้ายไมโลเนี่ยก็บาดเจ็บหนักนะเออแขนขาดขาดขาด,ขาดแล้วก็ไล่ทลําร้ายใครไม่ได้อีกอะไรอย่างเงี้ยพระเอกก็เจ็บหน,น,นักเช่นกันเจ็บหนักเช่นกันแต่แขนไม่ได้ขาดนะคือแต่รู้สึกเจ็บรู้สึกเจ็บรู้สึกเพียอ่อนแรงอ้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยโดยที่พระเอกเขาก็ ไปอุ้มอุ้มไมโลขึ้นมานะที่บาดเจ็บหนักแหละบอกว่าขอโทษอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยากทําอย่างนี้หรอกแต่แค่แบบนายทําอย่างนี้ไม่ได้นะนายจะมาทําร้ายลูกเมียทาร้ายคนในครอบครัวฉันไม่ได้นะยังไงซะไม่ว่าฉันจะมีลูกกี่คนหรืออะไรก็ตามเนี่ยนายก็คือลูกของฉันฉันก็ยังรักนายเหมือนเดิมไมโลอ่าเคลียร์ใจนะครับอารมณ์เหมือนกับว่าไมโลกับพระเอกเก็เหมือนเป็นพ่อลูกที่ไม่เคยได้คุยกันเนะี่ยเหมือนกับ พระเอกกับพ่อที่ไม่เคยได้คุยกันเหมือนกันพอคุยกันปั๊บเคลียร์ใจทุกอย่างก็เคลียร์ถูกไหมฮะอันนี้ก็เหมือนเป็นซีนเคลียร์ใจระหว่างไมโลกับตัวดันแค้นนะครับไมโลเขาก็ค่ะปาปาป๊าค่ะปาป๊า,ปา,ปา,ปาไมโลกโต็ตอด <c oughs> อะไรอย่างงี้เนะครับแล้วก็มีจบด้วยซีนทราบซึ้งนะครับซาร่าเขาก็ยอมรับไมโลได้นะครับยอมรับพระเอกได้ว่าพระเอกมีเอเลี่ยนเนื้องอกที่สิงอยู่ในดาก ออกมาไล่ฆ่าคนอะไรอย่างนี้รับได้ครับรับได้แล้วนะครับซาร่าเขาก็อุ้มไมโลอย่างทนุถนอมนะครับแล้วสุดท้ายทั้งคู่ก็เอาไมโลกลับบ้านด้วยกันเป็นภาพเป็นบรรยากาศความอบอุ่นที่แม่งดูเฮียมาก <S <S สุดท้ายหนังเรื่องนี้ก็จบแฮปปี้เอนดิ้งครับไมโลก็ไม่ได้ออกมาทำร้ายใครพ่ำเพื่ออ,อีกนะครับพระเอกชีวิตก็ดีขึ้นซาร่าก็ ท้องนะครับมีลูกกันได้สําเร็จหัวหน้างานตุยไปแล้วโดนเมโลฆ่านะครับพระเอกก็ได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้างานแทนหัวหน้าคนเก่าอะไรอย่างเงี้ยบริษัทก็มีแต่จเจริญขึ้นจเจริญขึ้นครอบครัวพระเอกก็อบอุ่นมีความสุขโดยที่พระเอกก็ใช้ชีวิตโดยให้ความสําคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้นเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเราจะอยู่กันแบบครอบครัวนะครับซึ่งจริงนะครับออฟฟิศไหนที่พูดว่าเราทํางานกันอย่างครอบครัวเนี่ยเฮียแม การทลองซองปีเชื่อกูแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพ่อของพระเอกกับพ่อของดันแค่นก็มองไปในท้องของซาร่าโดยที่เขารู้เลยว่าปัญหานี้ยังไม่จบเพราะทายาทของพวกนี้มันสืบทอดกันทางสายเลือดนะครับลูกของดันแค่นต้องเจอปัญหาแบบนี้แน่นอนและหนังก็ จบไว้เพียงเท่านี้นะครับนี่คือแบ d ไมโลนะหรือในชื่อไทยแบบปันป่นๆที่หนอนหนังตั้งขึ้นเองก็คือเ <c oughs> บ่งดาบแค้นขย่ำนะครับ <c oughs> <c oughs> ไอ้ดีเยะมากนะครับจะว่ามันเป็นหนังที่ที่เฮียก็ได้หนังที่เฮียก็ได้เพราะว่ามันไม่มีความจริงความอะไรขึ้นเลยคือ หนังแบบเนี้ยส่วนใหญ่เขาตั้งใจจะให้มันดูโอเวอร์จะให้มันดูแบบเป็นนอนเรลิสติกซึ่งมันไม่จริงมันจะเต็มไปด้วยตกกากะที่ไม่จริงไมโลตัวเท่านี้แม่งไอ้เฮี้ใหญ่กว่าเอลอีกแม่งเข้าไปอยู่ได้ไงอะไรเงี้ยโอ้โหแม่งมันเต็มไปด้วยมุกตลกนะครับที่ผมรู้สึกว่าดูเป็นความพยายามดีครับแต่มันก็ดูเฮียดีเช่นกัน <laughs> เพราะฉะนั้นนี่ครับผมนี่ก็เป็นสปอยโคตรปั่นนะครับชอบไม่ชอบยังไงผมเอาหนังอะไรไอเดียปั่นๆแบบนี้มาแชร์มาคุยกันหนังไอเดียปั่นๆอย่างเงี้ยผมมองว่าก็สามารถที่จะเอามาพูดคุยกันแบบเหมือนเป็นโคตรสปอยแบบนี้ได้เพราะว่า1คือมันหาดูยากถูกไหมครับสคือผมว่าถ้าผมไม่เอามาคุยกันแบบเหมือนเป็นโคตรสปอยแบบเนี้ยทุกคนก็ไม่น่าจะได้มีโอกาสไปหาดูอืมใช่ไหม เ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เอามาคุยกันถือว่าเอามาคุยกันฮาๆเพลิน,นๆนะครับผมแล้วก็เนื้อเรื่องอะไรภาพอะไรมันอาจจะมีเรื่องสกรปรกสกรปรกอะไรบ้างอะไรเงี้ยเรื่องตลกเรื่องใต้สะดือเรื่องขี้เรื่องอะไรก็อาจจะขอโทษด้วยนะครับสาหรับ,บคนที่ดูคลิปผมแล้วทานอะไรไปด้วยมันอาจจะแบบไม่ค่อยจะลงเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่มันตลกดีผมว่ามันปั่นดีใครชอบหรือไม่ชอบทิศทางใหม่ที่นอนหนังกําลังจะดําเนินมาอย่างไงก็ ฝากแนะนําด้วยนะครับฝากแนะนําได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมครับออฟตัสนะครับเขามีรุ่นล่าสุดก็คือ6.2.0เนี่ยครับลองไปสั่งได้สนใจรุ่นไหนก็ไปสั่งได้นะครับแล้วก็โค้ดเวิร์มูฟวีสครับลดหนึ่งร้อยบาทและถ้าใครชอบคอนเทนต์ของหนังแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครกดซับสไครป์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆนะครับผมลงคลิปปั๊บเราจะได้มาโม่กันเลยนะครับภาพยนตรร์ทุกเื่่่องไมวาจะเป็นภาาาาพยยนนนนตตตตตรรรรร์ทททีีี่่่โคคคคคัััััับบบบใใจจจจจหหือออเ้้้กกก็็มมมมมะะุุสณููไไไดดงงป ตัดตนอเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยคุณรึเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ